ครัฐและเอกชนผนึกกำลังครั้งใหญ่เนรมิตสยามพารากอนจัดกิจกรรมเอเชียนเกมพาร์คเปิดพื้นที่ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยในศึกหางโจว2022ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพได้จัดกิจกรรมเอเชียนเกมพาร์คถือเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมเชียร์ไทยใกล้กว่าเดิมส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจว2022ในช่วงระหว่างวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะแล้วก็ในการแข่งขันในรายการนั้นก็เป็นเอเชียนเกมครั้งแรกผมด้วยแล้วก็พี่ของพี่ตาด้วยก็พวกเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็คว้าชัยมาให้คนไทยได้ครับแล้วก็อยากจะทำสถิติใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมตั้งเป้าดีตั้งเป้าให้ติด1-3ครับแล้วก็สถิติตัวเองดีมากกว่าเดิมครับผู้แข่งที่น่ากลัวถ้าเป็นผู้แข่งที่น่ากลัวก็เป็นญี่ปุ่นครับเพราะว่าเขาท็อปฟอร์มทั้งทีมแล้วก็ตัวเฉลี่ยเขาดีมากครับก็สี่ร้อยนะครับผมคิดว่าทีมผมติดเหรียญแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะได้หลักเท่าไหร่เพราะอย่างที่บิวบอกครับว่าทีมญี่ปุ่นเขาเต็มทีมมากตัวเฉลี่ยเขาดีกว่าเรามากคิดว่าถ้าติดเหรียญผมไม่รู้ว่าจะได้อันดับเท่าไหร่คิดว่าครับก็เก็บตัวฝึกซ้อมเต็มที่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงใกล้ที่จะบินเนี่ยเราก็จะว่ายน้ำก็จะมีเก็บตัวร่วมกันทั้งทีมว่ายน้ำครับแล้วก็บินไปพร้อมกันครับผมก็ลงแข่งประเภทผีเสื้อ50เมตรครับแข่งวันที่28กันยายนก็ตั้งเป้าไว้ว่าต้องได้เข้าไปรอบไฟนอลครับครับผมก็อยากให้แฟนชาวไทยทุกคนนะครับฝากติดตามเอเชียนเกมแล้วก็ฝากส่งกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่ร่วมแข่งขันศึกซีเกมส์ในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนะครับเอเชียนเกมครับเอเชียนเกม